ในบทนี้นะคะก็เป็นบทที่7นะคะการประเมินผลการวิจัยเมื่อเราได้ทำการวิจัยเนี่ยเราก็อยากรู้ตีค่าออกมาว่างานวิจัยนั้นน่ะจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดนะคะก็จะมีขั้นตอนการประเมินเกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็เลยอยู่บทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าการประเมินผลการวิจัยการประเมินผลการวิจัยนะคะก็คือการนำเกณฑ์ต่างๆมาประเมินว่าการวิจัยที่ดำเนินนั้นน่ะถูกต้องตามวิธีการวิจัยเพียงใดนะคะทางที่ดีแล้วควรจะต้องมีการประเมินก่อนที่จะไปทดลองนะคะไม่ใช่ว่าทำจนเสร็จสิ้นแล้วถึงจะมีการประเมินนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างด้วยนะคะในการที่จะประเมินประโยชน์เนี่ยค่ะก็คือมุ่งหวังที่จะทำยังไงเอ่ยต้องการทำให้เนื้อหานะคะหรือวิธีการดำเนินการเนี่ยหรือการที่มันจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในการวิจัยอ่ะได้รับการแก้ไขก่อนนะคะผลการวิจัยที่ดีเท่านั้นจะมีคุณค่าในการนำไปใช้มองในแง่ว่าผลงานวิจัยที่ดีนะคะจะมีคุณค่าในการนำไปใช้บางครั้งเนี่ยผลงานวิจัยที่มันผิดไปเลยอ่ะแล้วนำไปใช้อ่ะมันก็สร้างความผิดพลาดอ่ะที่มหาศาลนะคะดังนั้นน่ะก็เลยจะต้องมีการประเมินเกิดขึ้นนะคะถ้าผลการวิจัยบกพร่องหรือไม่ได้ผลตามสภาพที่แท้จริงแล้วการนำไปใช้จะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเกิดไม่เกิดประโยชน์ไม่ว่าถ้าเกิดผลร้ายขึ้นอีกเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเขาดูอะไรกันบ้างเวลาที่เขาจะประเมินนะคะการประเมินผลการวิจัยจะต้องพิจารณาการประเมินผลในทุกขั้นตอนของการวิจัยนะคะทุกๆขั้นเลยเนาะจะต้องมีการประเมินนะคะเพราะว่าทุกๆขั้นมันเป็นไงกันส่งผลต่อกันนะคะดังนั้นในหนังสือเล่มนี้นะคะก็ได้รวบรวมไว้ให้อาจารย์จะอธิบายไปทีละอันเลยนะคะแล้วก็ใครที่มีงานวิจัยของตัวเองอยู่แล้วอยากให้ฟังนะคะแล้วก็ลองประเมินงานของตัวเองดูส่วนใครที่ฟังแต่ยังไม่มีงานวิจัยก็ไปหยิบสักเรื่องนึงนะคะที่เราสนใจมาลองประเมินดูนะคะดังนั้นเราไปหามาก่อนว่ามีงานไหนที่เราสนใจหรือว่าฟังอาจารย์ก่อนแล้วก็ไปหางานมานะคะว่างานตัวเองถึงไหนแล้วนะคะหรือว่าจะไปหยิบงานคนอื่นมาลองประเมินดูนะคะหัวข้อเรื่องสิ่งที่ต้องประเมินคือความกระทัดรัดของหัวเรื่องนะคะไม่กว้างไม่แคบจนเกินไปหัวเรื่องเนอะไม่ใช่แช่ชื่อปัญหาการวิจัยนะคะไม่ใช่หน้าปกที่บอกว่าชื่อเรื่องคืออะไรหัวข้อนั้นนะคะมีความกระทัดรัดไม่กว้างนะคะอย่างเราทำวิจัยในชั้นเรียนก็อาจจะบอกว่าหัวข้อที่เราจะศึกษาก็คือจะในระดับชั้นไหนนะคะถ้าเราไม่มีการสุ่มที่ดีมากนักเราอาจจะบอกว่ากลุ่มตัวอย่างคือมาจากโรงเรียนเราโรงเรียนเดียวนะคะไม่แคบจนเกินไปนะคะเนื้อหาก็คือสอนขึ้นมา1คาบอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหัวเรื่องนั้นก็อาจจะไม่คุ้มค่าที่จะมาทำการวิจัยมากนักนะคะ2มีความชัดเจนสามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็นที่ต้องการวิจัยหรือไม่นะคะหัวข้อเรื่องเนี้ยตรงกับที่เราจะต้องทำวิจัยจริงๆหรือเปล่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใช่ไหมนะคะบางคนเข้าใจผิดตั้งแต่ปัญหาเลยนะคะปัญหาบางปัญหาไม่ได้สามารถแก้ด้วยวิธีการวิจัยได้นะคะเราต้องมีความชัดเจนด้วยว่าเอ๊ะเราต้องการศึกษาเรื่องอะไรภายใต้กรอบเวลานะคะการเงินที่เรามีกลุ่มตัวอย่างที่เราพอทดลองได้นะคะมีความชัดเจนนะคะอ่านไปเรื่อยๆอ่านซ้ำๆก็จะรู้ว่าเอ๊ะงานเรามีความชัดเจนไหมนะคะตรงกับที่เราต้องการวิจัยไหมนะคะฉันเคยไปเจอโครงการอ่อนหวานนึกว่านักเรียนน่ะมีมารยาทมีความอ่อนหวานน่ารักไหว้เป็นอ่อนหวานคือน้ำตาลน้อยลดน้ำตาลนะคะออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นเรื่องของโภชนาการอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเอ้คำว่า
สิ่งที่เราใช้เนี่ยมันสื่อสารได้ชัดเจนจริงหรือเปล่าต่อมาหัวข้อที่3ก็คือสามารถออกแบบวิจัยในเชิงปฏิบัติได้หรือไม่นะคะในที่อาจารย์กล่าวถึงในรายวิชานี้เนาะจะเน้นไปที่วิจัยในชั้นเรียนดังนั้นก็ควรจะสามารถออกแบบวิจัยเชิงปฏิบัติได้นะคะเพื่อให้อะไรเพื่อให้เราได้ทดลองดูนะคะเพื่อการฝึกในการที่จะปฏิบัติให้เกิดการบรรลุเป้าหมายนะคะที่เราได้ตั้งเอาไว้ 4. มีประโยชน์ไหมไม่ใช่มีประโยชน์กับแค่เราที่จะทำให้เราเรียนจบเนอะมันมีประโยชน์ต่อโรงเรียนไหมต่อชุมชนไหมหรือมีประโยชน์ต่อวิทยาการแขนงใดแขนงหนึ่งไหมทำขึ้นมาแล้วไม่เกิดประโยชน์เลยอ่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยเสียเวลาเนอะในการที่จะทำนะคะต่อมาข้อสุดท้ายเนอะขอแก้เป็นข้อ 1.5 นะคะเคยมีงานคนอื่นเขาทำอ่ะเหมือนกับเราเลยไหมกลุ่มตัวอย่างก็เหมือนช่วงเวลาก็เหมือนนะคะถ้าแบบนี้มันก็เกิดความซ้ำซ้อนเนอะเราไม่ควรทำมีเรื่องอีกเยอะมากเลยที่น่าสนใจที่จะทำนะคะลองเปลี่ยนเรื่องใหม่ดีกว่านะคะเพื่อให้เกิดมีความเกิดประโยชน์มากขึ้นอาจารย์คะหนูจะทดลองอย่างนี้มันซ้ำไหมวิธีการดูว่าง่ายๆว่าซ้ำก็คือลองเอางานนี้ลองไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะคะพวก Google ก็ได้นะคะส่วนเอนจินใหญ่ที่สุดเนอะดูว่ามันมีงานพวกเนี้ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วหรือยังนะคะตรงกับที่เราสอนเลยไหมเนื้อเรื่องตรงเลยไหมระดับชั้นตรงเลยไหมนะคะถ้าตรงแต่เขาทำมาหลายปีแล้วอาจารย์ถือว่าไม่ซ้ำซ้อนนะเพราะว่าช่วงเวลาเปลี่ยนนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดมากขึ้นนะคะหัวข้อที่1ไปแล้วเนอะคิดว่าแต่ละข้อนะคะเป็นยังไงบ้างปกติอาจารย์ทำเนอะอาจารย์ก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดสิ่งที่ต้องประเมินความกระทัดรัดถ้าเราคิดว่าเรามีเราก็ติ๊กถูกไว้หน้าข้อนะคะสำหรับใครที่มีหนังสือเนอะก็เอาปากกาขึ้นมาติ๊กใครที่เป็น PDF ไฟล์เนอะก็ติ๊กลงไปใน PDF ไฟล์เนอะก็หาลู่ทางเอานะคะติ๊กทีละข้ออันไหนผิดก็คือผิดเนาะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อข้อนี้เราผิดอยู่เวลาที่เรามีเวลามาแก้ไขงานเนี่ยเราจะได้มาแก้ตามประเด็นพวกนี้นะคะต่อมาปัญหาที่นำมาทำวิจัยนะคะสิ่งที่ต้องประเมินนะมีอยู่5ข้อเช่นเดียวกันปัญหาของการวิจัยได้กำหนดขึ้นหลังจากกำหนดวัตถุประสงค์และก่อนการเก็บรวบรวมหรือไม่นะคะเราต้องกำหนดขึ้นมาก่อนนะว่าปัญหาของเราคืออะไรนะคะแล้วถึงไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้นะคะบางคน backward design ค่ะอาจารย์ก็กำลังโดดเด่นหนูก็เลยไปเก็บข้อมูลมาก่อนแล้วก็ได้ข้อมูลมาอุ๊ยพัฒนามากขึ้นหนูก็เลยมาเขียนเป็นปัญหาการวิจัยนะคะอันนี้ไม่ถูกเนาะอันนั้นคือได้ผลมาแล้วลูกไม่ต้องทำวิจัยแล้วค่ะนะคะต่อมา 2.2 เนาะมีความชัดเจนในการกำหนดปัญหามากน้อยเพียงใดรู้ว่าตัวเองจะทำกับใครรู้ว่าปัญหาที่ต้องการจะศึกษาคืออะไรนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนเนาะกำหนดให้มันชัดเจนลงไปเลยปัญหานะคะประกอบด้วยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างน้อย2ตัวแปรหรือไม่อย่างน้อย2 3 4 5อย่างเงี้ยได้นะคะแต่ตอนที่เราฝึกนั้นเราอย่าไปเยอะมากนะเราค่อยเป็นค่อยไปค่ะอย่างน้อย2ตัวก่อนนะคะวิธีการสอนแบบนี้จะช่วยให้ผลสำเร็จเรียนดีขึ้นไหมนะอย่างเงี้ยมีตัวแปรต้นตัวแปรตามอย่างเงี้ยค่ะถือว่ามีความสัมพันธ์แล้วนะต่อมา 2.4 ปัญหาที่นำมาทำการวิจัยมีขอบเขตที่แน่นอนเพียงใดนะคะและลึกรู้ได้จากบทที่2นะคะและลึกรู้ได้จากบทที่1มากกว่านะคะขอบเขตของการวิจัยที่อาจารย์บอกว่ามันมีขอบเขตได้หลายด้านนะคะลองไปทบทวนดูเนอะเขียนให้มันชัดเจนก่อนนะคะปัญหาที่กำหนดสร้างขึ้นนั้นอาศัยวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะคะเรามีปัญหามาแล้วเราลองไปดูเอกสารที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยที่อาจารย์ให้ไปทบทวนมาเพิ่มเติมนะคะมีไหมที่เขาทำเหมือนเราอะน
นะคะมีไหมที่แบบว่าเขาใช้รูปแบบนี้ในการที่จะลองศึกษาดูนะคะถ้ามีก็แสดงว่าปัญหาเนี่ยกำหนดขึ้นจากเอกสารแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะใน2ข้อแล้วอีกนิดนึงนะคะรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้พูดถึงเป็นรายงานแล้วนะนะคะรายงานการวิจัยที่นำมาศึกษาเกี่ยวข้องกับตัวแปรโดยทั่วถึงหรือไม่นะคะบางคนทำงานไม่ทันเนาะก็เลยหามาแค่ตัวแปรตามหรือหามาแค่ตัวแปรต้นอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ครอบคลุมนะคะบทที่2เนาะเราต้องทบทวนให้มันครบถ้วนนะคะการทบทวนเพื่อให้เราอ่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการที่จะทำให้เรามีความรู้มีภูมิที่เพิ่มมากขึ้นนะคะต่อมา 3.2 พิจารณาการรายงานการวิจัยนะคะพิจารณาวิธีการวิจัยการสุ่มนะคะการตั้งสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การสรุปผลน่ะเพียงใดตรงตามระเบียบวิธีวิจัยที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้หรือเปล่านะคะหรือมันผิดไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูนะคะการสรุปย่อการบันทึกสิ่งที่สำคัญของการค้นพบถูกต้องเพียงใดนะคะแอบแก้ผลหรือเปล่านะคะแอบออกข้อสอบห้องที่เราทดลองง่ายกว่าห้องอีกห้องหนึ่งหรือเปล่าเวลาการสอนเอาใจใส่นักเรียนห้องที่เป็นห้องทดลองมากกว่าอีกห้องหนึ่งหรือเปล่านะคะมีการสรุปบันทึกลงไหมว่าแต่ละส่วนที่เราทำการทดลองอ่ะทำวันไหนผลเป็นยังไงบ้างหรือว่ามาเขียนตอนทิ้งไว้3เดือนแล้วจำอะไรไม่ได้แล้วนะคะข้อสุดท้ายของหัวข้อที่3นะคะการจัดลำดับรายงานที่ศึกษาเหมาะสมเพียงใดนะคะเขียนสุดท้ายเขียนเริ่มต้นเขียนตรงกลางเอาให้งงเล่นอย่างเงี้ยไม่ถูกนะคะก็ต้องเขียนตั้งแต่เริ่มต้นตรงกลางแล้วก็สุดท้ายไล่ไปเรื่อยๆนะคะให้มันดูครบถ้วนนะคะเราสามารถโยกย้ายหัวข้อได้เปลี่ยนลำดับได้นะคะต่อมาสมมุติฐานการวิจัยนะคะมีอยู่4ข้อนะคะที่นักเรียนหนังสือนี้รวบรวมไว้สมมุติฐานสอดคล้องกับทฤษฎีไหมหรือว่าถูกประสงค์การวิจัยเพียงใดนะคะบางเล่มเหมือนลอกมาสลับกันนะคะดูด้วยว่าสมมติฐานอะตรงกับวัตถุประสงค์ไหมนะคะวัตถุประสงค์คือดูรูปแบบการสอนแบบกอไก่แต่สมมติฐานคือบอกว่าเป็นรูปแบบการสอนแบบคอควายนะคะกอไก่กับคอควายคนละตัวกันนะลูกนะอย่าเอามาปนกันเราต้องเช็คตรวจสอบดูนะคะให้มันสอดคล้องกันนะคะต่อมาสมมติฐานเนี่ยทดสอบได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ตั้งมาแล้วแบบทดลองอะไรก็ไม่ได้ตรวจสอบก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่รู้จะตั้งมาทำไมเราต้องตั้งแบบที่มันทดสอบได้สมมติฐานที่สร้างขึ้นมีความชัดเจนสมเหตุสมผลเพียงใดนะคะตั้งอะไรที่มันดูแล้วมันไม่น่าจะถูกต้องไม่ได้ไม่น่าใช่คำตอบที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ถูกเนาะสมมติฐานคืออะไรการคาดเดาคำตอบที่ไว้ล่วงหน้านะคะการคาดเดาคำตอบไปที่ล่วงหน้าดังนั้นมันก็ควรจะมีเหตุผลในตัวมันอยู่บ้างนะคะไม่ใช่ตั้งอะไรที่มันดูแล้วว่าไม่น่าจะเป็นจริงนะคะสมมติฐานนะเหมือนกันเนาะจะต้องมีตัวแปรอย่างน้อย2ตัวแปรนะคะสัมพันธ์กันอันไหนส่งผลต่ออันไหนหรืออันไหนที่มันบ่งบอกคือว่ามันสัมพันธ์กันนะคะเนี่ยคือสมมติฐานของการวิจัยต่อมานะคะตอนนี้ถ้าใครทำ3บทอยู่เนอะการวางแผนการวิจัยควรประเมินอะไรบ้างแผนที่ทำเนี่ยมันจะไปสู่คำตอบของปัญหาได้ไหมคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะไปทดลองนะคะโดยเฉพาะเรามีเวลาเทอมเดียวในการที่จะไปโรงเรียนนะคะแผนก็ไม่ดีอีกทดลองก็ไม่เสร็จสิ้นแล้วจะไปเขียนเล่มบัณฑิตนิพนธ์ยังไงจะไปสอนเทอมหน้าเทอมนึงเลยเหรอใจเย็นค่ะทุกคนคิดแผนมาให้ดีก่อนนะคะแผนการวิจัยนั้นสามารถสรุปไปสู่ประชากรได้เพียงใดบอกกลุ่มประชากรคือนักเรียนทั่วประเทศไทยอย่างเงี้ยแต่ศึกษามาจากห้องเดียวสุ่มก็ไม่ถูกแล้วนะนะคะเพราะว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไป
ดังนั้นดูด้วยเนอะสรุปผลไปสู่กลุ่มประชากรได้เพียงใดนะคะเช็คให้ดีๆก็คืออาจจะระบุประชากรเป็นแค่โรงเรียนของเราหรือในระดับการศึกษานั้นๆที่เราสอนนะคะแต่บางครั้งกลุ่มประชากรก็อาจจะเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ถ้าโรงเรียนมีโรงเรียนดีขอโทษค่ะถ้าห้องที่เราป.2มีห้องเดียวแล้วเราก็ทดลองกับป.สองโดยศึกษาจากทั้งห้องอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือศึกษาจากประชากรเลยนะก็แผนก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะคะแผนการวิจัยนั้นสามารถควบคุมการแปรสภาพหรือความคลาดเคลื่อนได้มากน้อยเพียงใดนะคะพยายามเขียนให้มันครอบคลุมว่าเราจะปกป้องยังไงให้งานวิจัยอ่ะไม่ถูกสิ่งอื่นๆสิ่งใดมารบกวนจนทำให้ผลนั้นอ่ะเกิดจากสิ่งอื่นสิ่งใดนั้นพูดง่ายๆก็คือต้องคิดวิเคราะห์ก่อนว่าเอ๊ะเวลาที่เราทำการวิจัยอ่ะมีอันไหนที่มันจะส่งผลต่อตัวไปตามเราไหมถ้ามีเราต้องพยายามควบคุมสิ่งเหล่านั้นน่ะให้น้อยที่สุดนะคะต่อมา 5.4 นะคะกำหนดได้ชัดเจนนะคะกำหนดได้ชัดเจนในวิธีการขั้นตอนต่างๆนะคะเขียนในระบุบทที่3ให้ชัดเจนว่าเราสุ่มแบบไหนสุ่มอย่างง่ายมันง่ายจริงหรือเปล่าสุ่มแบบจับฉลากไหมนะคะลองไปดูนะว่าเราจะทำแบบไหนนะคะเราก็ทบทวนมาแล้วก็เขียนใส่ในบทที่3ไว้การเก็บรวบรวมข้อมูลทำอย่างไรบ้างนะคะทดลองช่วงไหนยังไงนะคะแจ้งรายละเอียดมาจัดกระทํากับข้อมูลนะคะตรวจสอบข้อมูลอีกทีนึงว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมนะคะวิเคราะห์ข้อมูลเลือกสถิติให้ถูกต้องแปลผลนะคะถูกต้องไหมอันนี้เราอาจจะต้องติ๊กทีละหัวข้อเลยนะว่าเรามีครบแล้วหรือยังนะคะของพวกเราเนอะจะไม่มีเรื่องของแรงงานกับงบประมาณนะคะเพราะว่าเราทำนะคะแต่เวลาเราต้องกำหนดนะคะว่าเวลาเท่านี้เพียงพอที่มันจะเห็นผลไหมนะคะอ่ะซ้ำกับข้างบนอีกรอบหนึ่งเนาะการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจากในเนี้ยเขาขยายออกมาเป็นอีก6ข้อนะคะข้อ5นะคะจะถูกแตกออกมาเป็นข้อ6ข้อ7แล้วก็ข้อ8นะคะเอามาดูอีกนิดนึงว่าไอ้ข้อ5เนี่ยที่ขยายมาเขาเขียนไว้ยังไงบ้างกำหนดขอบเขตของกลุ่มประชากรกับกลุ่มตัวอย่างชัดเจนเพียงใดบอกปีการศึกษาไหมบอกโรงเรียนไหมนะคะบอกข้อมูลอะไรต่างๆไหมนะคะสำหรับบางคนนะคะโรงเรียนเขาจะใส่เป็นโรงเรียนสมมุตินะคะเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบกับผู้เรียนนะคะสำหรับอาจารย์ว่าชื่อนักเรียนห้ามใส่นะโรงเรียนอาจารย์ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ด้วยนะคะบางที่โรงเรียนก็ไม่ใส่ชื่อเลยนะคะเป็นโรงเรียน XX ไปนะคะแล้วก็อธิบายรอบข้างนะคะอธิบายไปอธิบายมาเหมือนดาราที่แบบว่าอักษรย่ออ่ะนะคะก็แปลกลับมาได้อยู่ดีนะคะแผนที่โรงเรียนหลาเลยนะคะอย่างเงี้ยมันก็เห็นอยู่ดีนะคะต่อมาใช้เทคนิคการสุ่มที่ถูกต้องไหมเหมาะสมเพียงใดนะคะบางอย่างมันก็ต้องแบบเจาะจงอ่ะนะคะก็ถือว่าเหมาะสมนะคะถ้าไปวิธีการอื่นไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจากความเข้าใจผิดนะคะคิดว่าการไปบังเอิญเจอเขาเรียกว่าสุ่มอย่างง่ายเงี้ยเรียกว่าเข้าใจผิดนะคะอย่างเงี้ยผิดพลาดนะคะให้ตรวจสอบอ่านพวกเนี้ยให้ดีๆนะคะกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมกับเรื่องไหมนะคะเรื่องคือต้องการพัฒนาหุ่นยนต์นะคะด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงกลุ่มตัวอย่างไปทดลองกับเด็กประถมวัยนะคะไฟช็อตน้องพอดีนะคะให้ระมัดระวังด้วยนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงเลยนะคะขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหญ่พอที่จะสรุปผลไปยังกลุ่มประชากรหรือไม่นะคะไปดูพวกตารางยามาเน่นะคะหรือว่าG Star Power ที่อาจารย์เคยได้แจ้งไว้นะคะดูว่าถ้าประชากรเท่านี้กลุ่มตัวอย่างเท
ท่านี้เพียงพอไหมนะคะแล้วเราเก็บถึงไหมนะคะข้อมูลนะคะที่เก็บมาถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ต้องการเพียงไรนะคะบางคนเก็บข้อมูลมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนาะโดยไปเก็บมาใหม่นะนะคะอาจารย์ไม่อยากให้คนที่ฟังคลิปนี้เป็นคนแบบนั้นนะคะเฮ้ยทำครั้งเดียวให้มันสำเร็จไปเลยนะคะตรวจสอบให้ดีว่าพีเทสได้ทำไหมโพเทสได้ทำไหมนะคะเก็บคะแนนไว้หลายๆที่มือถือพังก็ยังมีข้อมูลที่อยู่ในไดรฟ์นะคะใส่แฟลชไดรฟ์นะคะประสบการณ์ตรงเลยนะมันพังได้จริงๆนะคะเครื่องมือที่ใช้เหมาะสมไหมมีคุณภาพเพียงใดนะเราก็เลยต้องส่งเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจนะคะก็แล้วแต่แต่ละคนเนอะอาจารย์มองว่าบางทีครูพี่เลี้ยงหรือว่าคุณครูในโรงเรียนที่เขาสอนมากนานๆเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยอาจารย์ว่าเขาเชี่ยวชาญนะเราก็ให้เขาช่วยตรวจได้นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลนะคะมาขยายความกันว่ามันคืออะไรบ้างนะคะสถิติที่นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องไหมบางคนศึกษาจากประชากรเลยแต่ยังไปทำทีเทสไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าอันนั้นคือเราศึกษาจากประชากรแล้วเราไม่ต้องใช้สถิติอ้างอิงไปอธิบายแล้วค่าที่เราได้เป็นค่าที่อธิบายตัวมันเองอยู่แล้วนะคะบางคนไม่ได้ดูข้อตกลงเบื้องต้นของสถิตินั้นๆเลยนะคะเห็นคนอื่นเขาทำก็ทำตามเขานะคะผิดได้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปลึกดูว่าเอ๊ะของคนอื่นเขาใช้เครื่องมือที่แตกต่างจากเรานะวัตถุประสงค์ก็ต่างสมมุติฐานก็ต่างนะคะดังนั้นเราต้องอย่าดูแค่จุดเดียวนะเราต้องดูครบทั้งองค์ประกอบด้วยว่าเอ๊ะเรากับเขามันเหมือนกันจริงไหมนะคะดังนั้นอาจารย์ว่าดูงานของเราเลยดีกว่าว่าเอ๊ะวัตถุประสงค์ที่เราเขียนนะเราต้องใช้สถิติอะไรบ้างในการทำนะคะก็จะถูกต้องมากขึ้นแล้วก็ไปศึกษาว่าสถิตินั้นๆน่ะมีข้อตกลงเบื้องต้นอะไรไหมนะคะการใช้ตารางแผนภูมิในการนำเสนอข้อมูลนะคะเหมาะสมเพียงใดคนที่เขียนแผนภูมิไม่ค่อยถูกนะไปศึกษากลับไปศึกษาบางครั้งอ่ะแผนภูมิที่ทำมามันผิดพลาดนะคะก็จะทำให้การนำเสนอผิดพลาดตามไปด้วยนะคะตารางเลขข้างในรวมแล้วก็ไม่ได้ร้อยทั้งที่ตัวเองเขียนว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะให้ตรวจสอบด้วยบางคนใช้ Excel คำนวณเนอะมันมีตำแหน่งที่3ที่เรามองไม่เห็นอยู่พอรวมแล้วมันได้ 100.01 99.99 นะคะอาจารย์จะให้พวกเราเช็คอีกทีในตารางเวลารวมนะคะว่ามันรวมแล้วได้ครบ100จริงหรือเปล่านะคะเราสามารถปัดค่าตำแหน่งสุดท้ายได้นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเป็นปรนัยและสมเหตุสมผลเพียงใดนะคะเช็คด้วยว่าเอ๊ะมันมีความสมเหตุสมผลไหมนะคะต่อมาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานอย่างครบถ้วนสมมติฐานเราพูดถึงกอไก่ขอไข่ขอควายงองู4ช้อยเลยนะแต่เราเก็บแก๊กกอไก่อย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะคะสรุปผลได้ถูกต้องมีคุณภาพอย่างไรนะคะเช็คด้วยนะว่าในตารางกับใต้ตารางอ่ะเขียนมาตรงกันไหมนะคะมึนได้แต่ต้องตรวจแล้วก็แก้ให้ถูกต้องนะคะการย่อและสรุปผลการวิจัยควรประเมินในสิ่งใดบ้างย่อแล้วมันรู้เรื่องไหมบางทีย่อจนสั้นจนไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ต้องสรุปให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งไว้ด้วยนะคะสรุปผลเป็นไปตามผลการวิเคราะห์หรือไม่นะคะบทที่4เขียนไว้อย่างหนึ่งบทที่5สรุปไว้อย่างหนึ่งไม่ได้เนอะมันต้องไปด้วยกันนะคะอันนี้จะพูดไปแล้วเนอะตอบคำถามปัญหาที่ต้องการศึกษาครบถ้วนไหมน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะบท4กับบท5ไม่ตรงกันเลยเงี้ยไม่ได้นะคะต่อมาการเล่มรายงานแล้วเนอะสิ่งที่จะประเมินนะคะก็ตามชื่อหัวเรื่องพวกนี้นะอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะอ้างอิงที่อาจารย์ได้ทำคลิปไว้แยกไว้ให้แล้วนะคะมันเป็นอะไรที่มันตรวจจับง่ายอะว่ามันผิดพลาดนะคะอาจารย์ก็เลยบอกไว้ก่อนนะคะเนี่ยข้อมูลเนอะที่ได้ระบุไว้นะคะตัวคำผูกคำผิดเนอะ
การวางข้อความสม่ำเสมอหน้าอ่านเนาะนะคะเป็นเรื่องรายละเอียดที่อาจารย์ก็มาพูดให้นะคะเพราะว่ามันมีจริงๆที่เขาระบุไว้ยินดีด้วยสำหรับคนที่เล่มรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจเช็คสิ่งเหล่านี้ในหน้า133นะคะที่อยู่ใน PDF เนาะหน้าที่แท้จริงก็คือหน้าที่126นะคะชื่อเรื่องชัดเจนไหมแก้ไขได้นะคะแก้ไขได้แก้ให้มันชัดเจนนะคะเรียงได้ถูกต้องตามลำดับไหมนะคะครอบคลุมจริงหรือเปล่าส่วนประกอบตอนต้นสารบัญน่ะเลขหน้ามันตรงกับเนื้อในจริงไหมนะคะตรวจสอบเช็คให้ดีๆมันโยกยังไงบ้างให้มันตรงให้มันตรงอย่าโยกซ้ายโยกขวามากนะคะมันมึนหัวนะคะมันบ่งบอกว่าเราเป็นคนทำงานไม่เรียบร้อยไงจันก็เลยไม่อยากให้ว่าตาสวยๆหล่อๆพวกเรากลายเป็นคนทำงานไม่เรียบร้อยนะคะมีเนื้อหาครบถ้วนไหมนะคะบางคนหนาไปร้อยหน้าเลยแต่เป็นมาขาดบท4นะคะไม่ได้นะตรวจสอบเนื้อหานะคะแล้วก็ภาษานะต้องใช้ภาษาทางราชการนะคะแต่ก็ห้ามเยินเยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็ภาษาพูดนะคะหรือคำหยาบเนอะอย่าหลุดลงไปข้างในนะคะอ้างอิงนะคะเนในเล่มกับบรรณานุกรมตรงกันไหมนะคะเนี่ยก็จะมีรายละเอียดไล่มาภาคผนวกเนอะแล้วแต่ละท่านนะคะแต่ปกติแล้วเขาจะเรียงผู้ทรงคุณวุฒิมาก่อนที่ตรวจเครื่องมือแล้วก็ผลการวิเคราะห์เครื่องมือนะคะจะไม่นิยมใส่ในบทที่3เพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดหนานะคะผล IOC อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะใส่ไว้ในภาคผนวกขอไข่นะคะแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เราใช้แล้วบางคนก็จะมีตัวอย่างผลงานนักเรียนนะคะใส่เข้าไปด้วยนะคะนะคะเนี่ยก็จะมีรายละเอียดพวกเนี้ยมาดูกันว่าจากข้อมูลทั้งหมดข้างบนแล้วเนี่ยนะคะเมื่อกี้เนี่ยแค่ให้ติ๊กถูกติ๊กผิดว่ามีไม่มีนะคะสิ่งที่มันยากกว่าก็คือประเมินเป็น5 4 3 2 1นะคะตัวอย่างแบบประเมินผลการวิจัยนะคะก็จะมีในเล่มนี้นะคะได้นำมาจากของท่านอาจารย์ดร.สมบูรณ์นะคะก็ขอขอบคุณในณที่นี้ด้วยนะคะท่านมีระบุไว้ทั้งหมด25ข้ออาจารย์จะพูดแค่ข้อแรกๆเนาะในความคิดของเราอะงานของเราอะมีความชัดเจนของปัญหาที่สุดเลยไหมหรือแค่ดีหรือแค่ปานกลางอย่างเงี้ยก็ติ๊กลงติ๊กลงนะคะเป็นงานนะเป็นงานแบบประเมินผลการวิจัยนะคะให้ดูผลงานวิจัยของเราเองนะคะแล้วก็ติ๊กพวกนี้นะคะตามที่เราอ่านงานตัวเราเองเนี่ยเราคิดเห็นว่ายังไงบ้างในแง่ความเป็นจริงเนาะในแง่ความจริงบางคนติ๊กไม่ดีที่สุดมาหมดเลยมันก็มีดีบ้างนะลองอ่านดูดีๆนะคะแต่ถ้าไม่ดีเลยนะอย่าลืมนำไปใช้ปรับปรุงด้วยนะคะมีอยู่25ข้อนะคะอันนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับนักเรียนที่นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์นะคะต้องถ่ายรูปส่งเนาะผลการติ๊กข้อมูลในส่วนนี้นะคะว่าจากการประเมินงานของตัวเราเองเนี่ยเราให้คะแนนเท่าไหร่บ้างนะคะดังนั้นอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เลขที่มาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ติ๊กให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปนะคะนำไปส่งไว้ที่ในไลน์นะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ